ตอนนี้ตัวเกม Final Fantasy Security Beats DLC Rune ก็ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ได้มีตัวละครออกมาใหม่ด้วยแต่ที่สำคัญเลยก็คือตัวละครเก่าที่คว้าใจแฟนๆหลายคนมามากมายอย่างเจ้าซันและก็มูนก็ได้กลับมาพร้อมกับร่างใหม่เช่นเดียวกันซึ่งในครั้งนี้นั้นตัวเขาก็ได้กลับตัวเป็นคนดีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสิครับผมเม้งนะครับผมแม่ห่างหายไปนานกับการทำคลิปเกี่ยวกับเกม Final Fantasy Security Beats นะครับผมอย่างที่บอกก็คือเราหายไปนี่คือไม่ใช่ว่าไม่ทำเกี่ยวกับ Final นะคุณผู้ชมทำล่าสุดก็คือเกี่ยวกับหนังใช่ปะแล้วก็หยุดพอสไปเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีอะไรออกมาใหม่ขนาดนั้นคุณผู้ชมผมหยุดไปเพื่อว่าผมจะรอตัวเกม DLC นี้ปล่อยออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับผมซึ่งณตอนนี้ก็เชื่อว่ายังมีใครหลายๆคนที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมบางคนอาจจะเล่นเกมนี้จบไปแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อาจจะเล่นเกมนี้จบหรือว่ารู้เนื้อเรื่องเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยก็ขอให้อย่าพึ่งสปอยคนอื่นๆที่ยังเล่นเกมไม่จบก็แล้วกันนะครับผมและแน่นอนคุณผู้ชมเนื้อหาภายในคลิปนี้จะมีบางส่วนที่เป็นคันสปอยเนื้อหานะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ายังเล่นเกมนี้อยู่แล้วยังไม่อยากดูเนื้อเรื่องเยอะก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมไปเล่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมตัวละครที่โผล่มาในเกม Final Fantasy Security Beats ใน DLC นี้จริงๆก็มีตัวละครมาใหม่เยอะแยะนะครับผมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกมีประมาณตัว2ตัวนะครับผมแต่ว่าตัวละครเก่าๆที่แบบเอามารีโมเดลใหม่ทำให้มันดูเป็นรูปลักษณ์ใหม่มันก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมหนึ่งในตัวละครนั้นเลยก็คือเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนชอบมันอย่างมากนั่นก็คือเจ้าซันและก็เจ้ามูนนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ากลับมาใน DLC นี้ในเรื่องที่โผล่มาของเขาเนี่ยอาจจะมีน้อยไปหน่อยถ้าเกิดเทียบกับตัวเกมเต็มที่ก็มีน้อยอยู่แล้วนะเออพอเป็น DLC ก็มีเรื่องน้อยกว่าเดิมอีกแต่ทางกับการฉากเปิดตัวรวมถึงฉากที่ตัวละครหลักของเราอย่างแคสซี่ได้พูดคุยกับเขาเนี่ยก็เป็นบริบทที่ค่อนข้างจะทัดใจอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องต่อไปนะครับโอเคก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับซึ่งการที่เราจะเจอเจ้าซันและก็เจ้ามูนได้นะผมก็ต้องไปโผล่เจอกันในเพลย์แคชเช่นเดิมนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวละครอย่างแคสซี่ตัวละครใหม่ของเราที่ต้องมาช่วยเจ้าเกเกอรี่ออกไปเนี่ยก็ได้มาโผล่ที่นี่นะครับผมโดยที่ในขณะที่แคสซี่กำลังอยู่เนี่ยก็เจอกับเจ้ามูนมาจัมส์แกร์เฉลยคุณผู้ชมต้องบอกกันว่าณตอนนี้เนี่ยเพลย์แคร์เนี่ยมันตกอยู่ในความมืดไปหมดนะครับผมอาจจะเป็นเนื่องจากว่าห้างพิซซ่าเพล็กเนี่ยมันถล่มลงมาเลยทำให้ไฟส่วนใหญ่ของห้างเนี่ยมันดับไปรวมถึงในส่วนของเพลย์แคร์ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเจ้าซันหรือว่าเจ้ามูนที่มันเป็นตัวละครเดียวกันเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันขาดแสงเมื่อไหร่เนี่ยตัวละครอย่างเจ้ามูนเนี่ยมันจะออกมาครอบงำตัวแบบ 100% เต็มนั่นเองนะครับผมแต่ด้วยเหตุอะไรบางอย่างครับผมอาจจะเป็นด้วยความชำรุดของตัวละครของเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูนเนี่ยเลยทำให้เจ้าตัวละคร2ตัวเนี่ยมันเหมือนค่อนข้างที่จะไม่เสถียรนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่แคสซี่เนี่ยเขาได้เอาไฟฉายสาดเข้าไปที่ตัวหน้าของเจ้ามูนแล้วเนี่ยพอเจ้ามูนได้รับแสงเรียบร้อยแล้วตัวเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นเจ้าซันโดยทันทีนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับว่าร่างเจ้ามูนเนี่ยมันก็พยายามจะครอบงำร่างนี้ไปในเวลาเดียวกันนะครับผมเลยทำให้เจ้าตัวซันแล้วก็เจ้ามูนเนี่ยตอนนี้กำลังตีกันแพ้ร่างเดียวคือแบบเลือกไม่ถูกอะเจ้าซันก็คือแบบอยากจะมาโอ้โอเคเพื่อนมาแล้วเหรอนี่อะไรนี่มาเล่นกันเถอะพอเป็นเจ้ามูนก็คือแบบกูจะตีมึงไอ้เด็กเวนคือแม่งเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าแม่งขัดกันมากแต่อยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าน่ารักดีนะครับผมซึ่งผมชมคุณผู้ชมที่บอกว่าไอ้เจ้าตัวละครเจ้าซันเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดีมากๆเพราะว่าอะไรตอนที่ตัวละครเจ้าซันเนี่ยเขารู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างเขามันกำลังทรุดโทรมแหละมันไม่ดีแน่ๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาเหมือนคงสติเป็นเจ้าซันได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาแบบผ่านไปแค่แป๊บหนึ่งอะเจ้ามูนมันพร้อมจะครอบงำเขาตลอดเวลาและเขารู้ตัวว่าถ้าเกิดว่าเจ้ามูนครอบงำเขาเนี่ยเขาจะต้องทำร้ายเด็กๆหรือว่าทำร้ายแคสซี่แน่นอนนะครับผมพอเจ้าซันเห็นอย่างนั้นก็เห็นเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มือของแคสซี่เนี่ยเขาได้มีอุปกรณ์บางอย่างอยู่ก็คืออุปกรณ์ของเอนจิเนียร์ที่สามารถจะรีเซ็ตหุ่นทุกตัวได้อันนี้เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่เป็นไอเทมหลักของเกมใน DLC ภาคนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ก็เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นคีย์หลักนะครับผมใช้ในการรีเซ็ตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเลยนั่นก็คือเจ้าพวกหุ่นแอนิเมทริกซ์ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเจ้าซันเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยขอแคสซี่เลยว่าเฮ้ยเราจะต้องรีบูทเดี๋ยวนี้ก็คือรีบูทระบบตัวเองเปลี่ยนไปการเริ่มต้นใหม่พูดง่ายๆก็คือเป็นเกิดกับการร้างระบบใหม่คุณผู้ชมลบข้อมูลเกือบจะทั้งหมดและรีเซ็ตกลับไปเป็นข้อมูลตั้งต้นจากโรงงานอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเจ้าซันนี่เขา
ขายอมมากๆคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าการรีบูทหรือว่ารีเซ็ตของตัวละครเนี่ยจะส่งผลให้ตัวพวกเขาเนี่ยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่อาจรู้ได้นะครับผมแต่ก็เชื่อเลยว่าไม่ค่อยเจอตัวละครไหนที่แบบยอมให้รีเซ็ตตัวเองขนาดนี้นะครับผม We need to be home. You want me to reboot you? With this? Don't. Lights on. Lights on. Turn generators on.ซึ่งนั่นแหละตัวละครของเราหรือว่าแคสซี่ก็พยายามยื้อยุดกระชากกับเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูนพอสมควรนะเพราะว่าเจ้าซันอ่ะเขาอยากจะรีบูตตัวเองแต่เจ้ามูนไม่เว้ยเพราะว่ามันครอบงำอ่ะถูกปังชนไม่มีใครอยากโดนรีบูตอยู่แล้วยกเว้นเจ้าซันซึ่งตามระบบนะครับผมตัวแคสซี่นี่ก็ต้องเปิดไฟเพื่อฉายไปที่ตัวเจ้าซันให้ได้เพื่อเจ้าซันเนี่ยสามารถถูกครอบงำตัวเองใหม่แล้วก็ยืนอยู่นิ่งๆเพื่อให้แคสซี่เนี่ยเอาอุปกรณ์ไปรีบูตตัวเขาให้ได้นั่นเองนะครับผมแต่สิ่งสำคัญเลยคุณผู้ชมเมื่อแคสซี่เนี่ยเอาอุปกรณ์รีบูทไปจิ้มตรงหลังหัวเจ้าซันเนี่ยเปลี่ยนจากการที่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นรีเซ็ตระบบใหม่ใช่ปะมันไม่ใช่เว้ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยตัวละครของเจ้าซันกับเจ้ามูนอ่ะมันรวมกันใหม่เว้ยและกลายเป็นตัวละครใหม่ชื่อว่าอะคริสหรือว่าสุริยุปราคานั่นเองคุณผู้ชม Happy birthday Warning Child in danger Safety mode activeอันนี้คือผมอ่านจากซับที่ขึ้นมาในตัวเกมเลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวสุริยุปราคาเนี่ยก็คือการอยู่รวมกันกึ่งกลางระหว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์คุณผู้ชมเอาพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมตีความหมายเลยก็คือ2คนนี้รวมร่างพอรีบูทเสร็จแล้วรวมร่างกันเป็นร่างเดียวเว้ยกลายเป็นร่างสุริยุปราคาซึ่งตัวละครนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเราจะจับจุดได้เลยว่าเสียงของตัวละครจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงของเจ้ามูนแล้วก็ไม่ใช่เสียงของเจ้าซันแถมตัวละครเนี่ยออกมารู้สึกว่าจะเป็นนิสัยที่ไนส์มากเลยคือแบบเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยโผล่มาก็บอกว่าโอ๊ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็แจ้งเตือนว่าโอ๊ยวอร์นิ่งที่นี่มันอันตรายเกินไปสำหรับเด็กนะเธอจะต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนที่จะอุ้มแคสซี่ลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับผมแล้วก็บอกประมาณว่าโอ้ลิตเติ้ลเกิร์ลเด็กน้อยเธออยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกที่นี่อันตรายเกินไปนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ที่นี่ใหม่แล้วก็เธอจะกลับมาใหม่ได้หลังจากที่มันปลอดภัยแล้วในพรุ่งนี้เช้าฉันจะส่งเธอที่พื้นตรงนี้นะจะเด็กน้อยและกลับมาที่นี่ใหม่ในเช้าอันสดใสนะแล้วก่อนแล้วก็ปิดประตูใส่ก่อนนี้จะขึ้นซับตอนท้ายด้วยว่าขอบคุณนะครับผมเออในเหมือนแบบว่าเป็นการแทรกแทรกที่แบบเจ้าซันโผล่มาเฉยเลยว่าเฮ้ยขอบคุณที่รีบูตตัวเองอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช็อตสั้นๆภายในเกมที่โผล่มาของเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูนนะครับผมแล้วก็รวมร่างกันเป็นร่างสุริยุปราคาเออผมบอกเลยว่าผมเล่นเกมนี้มามันเป็นตัวละครที่อาจจะแบบบทไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่คุณผู้ชมนะถ้าเกิดเราพูดถึงตัวละครเจ้าซันกับเจ้ามูนเนี่ยสามารถตัดออกจากเกมได้เลยเพราะว่าเนื้อเรื่องแทบไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องมากขนาดนั้นนะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถ้าขาดไปในเกมผมคิดว่าน่าจะขาดอรรถรสอะไรบางอย่างออกไปนะครับผมซึ่งมีออกมาก็ดีแล้วและใส่เข้ามาใน DLC ภาคใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบรสดีนะครับผมไม่รู้ว่าอนาคตตัวพี่แกที่เป็นร่างใหม่จะดีขึ้นหรือเปล่าเจ้ามูนจะกลับมาครอบงำหิมะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปในเกมภาคต่อๆไปนะครับผมโอเคนะผมผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมมาพูดสรุปข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับเจ้าซันและก็เจ้ามูนในภาค DLC แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอนาคตผมจะพยายามทำทยอยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องภายใน DLC นี้มาเรื่อยๆนะครับผมก็มีบางจุดที่มันน่าสนใจเช่นแบบว่าบอนนี่ไปอยู่ไหนหรือไม่บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเจ้ามอนตี้จะมาแทนบอนนี่มันคืออะไรประมาณนี้หรือว่าจะแบบรวมฉากแจ๊มสแกร์หรือที่แบบเราเคยทำมานะผมก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมอยากดูคลิปแบบไหนก่อนสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไหนใครแฟนคลับฟนับส่งเสียงหน่อยSoon and have a Vazerific day.